กราบสวัสดีครับบรรดาแม่เล็กแฟนเพลงพี่น้องชาววัดไผ่โรงวัวแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่รักยิ่งเลยทีเดียวดีใจเหลือเกินนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาร้องเพลงให้ฟังกันอีกครั้งนึงหลังจากเมื่อครั้งที่แล้วที่มาก็แฟนเพลงให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวต้องกราบขอบคุณมากเลยมาคราวนี้กับคราวที่แล้วนี่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับคุณแดงแล้วก็คุณยนต์เอาแตกต่างกันตรงที่ว่ามาคราวที่แล้วผมเดินไปดูที่เปรตปรากฏว่ามีแต่คนกลัวแต่ว่ามาคราวนี้แปลกมากเลยแปลกตรงไหนเนี่ยเอาผมไปดูมาสักครู่นี้มีแต่คนลุมกันอยู่ที่เปรตโอ้เห็นเนาะผมก็ไม่ทราบว่าเขาลุมอะไรกันผมก็เลยเดินเข้าไปดูเราเป็นไงนะหัวหน้าเอาปรากฏว่าเขาไปลุมขูดนักแข่งเปรตกันไปขูดหาอะไรนั่นหาหวยแหมหล่อซะนักแข่งเปรตถลอกปักเปิกหมดเลยสงสัยจะเดินไปไหนไม่ได้อีกหลายวันเลยทีเดียวก็อย่างไรก็แล้วแต่ต้องขอกราบขอบคุณนะครับท่านที่มาให้แรงใจกันวันนี้พงบุลงพงมาลัยเต็มไปหมดเลยขอขอบคุณมากอาช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงแรกกันเลยดีกว่าเสียงเรียกจากหนุ่มไทยครับผมตามที่จัดกันไว้อ่ะฟังกันเลยยามเมื่ออยู่ห่างเธอฉันนอนละเมอถึงเธอไม่หวานอยากจะผูกคอตายที่บนยอดไม้วันละหลายหลายครั้งตั้งแต่พี่ไปรอพบเธอครั้งนอนเหมือนถูกมนต์คลังกลับมานอนละเมอเพ้อแต่จนจิตเหวังนึกถึงความหลังคราครั้งเรารวมรักกันอยู่ที่แดนแคว้นแห่งเวียดนามตั้งแต่จากเวียดนามมาถึงเมืองไทยพี่พายพร้อมสุดนรทมตรมตรอมคิดถึงโชมโยงทุกชั่วโมงยามที่ต้องทนเงียบเหงาทั้งเย็นและเช้าดวงจิตว่าความวันทั้งวันคืนทั้งคืนยามจะนอนอาวรณ์เพ้อครวญถึงแม่สาวเวียดนามคนงามของทหารหนุ่มไทยหากได้เธอมาเคียงรวมหมอนนอนเตียงพี่คงสุขโคถึงพี่จะหัวโตพร้อมโศกรอน้องพี่ไม่หวั่นวายจะประคองกอดน้องทุกคืนทุกวันไม่ห่างไปไหนวันทั้งวันคืนทั้งคืนพี่ไม่ยอมให้เนื้อหอมต้องพลัดพรากจากพี่ไปขอเพียงให้อยู่ใกล้เธออกฟังกันผ่านไปหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกันเลยทีเดียวเมื่อสักครู่นี้ผมเดินผ่านเข้ามาก็ได้มีโอกาสได้พบกับแฟนเพลงชาวดำเนินสะดวกแม้พูดถึงดำเนินสะดวกแล้วคราวที่แล้วนี่ไปเล่นที่วัดสนามชัยปรากฏว่าร้องได้3เพลงฝนตกแหมรีบขึ้นรถกันก็ทันหันเลยนะฮะบางคนก็มันยังไม่ทันได้คล้องมาลัยก็รีบกลับกันซะแล้วอย่างไรก็แล้วแต่ต้องขอกราบขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับพวงมาลัยที่นำมามอบให้สำหรับวันนั้นแล้วก็วันนี้ก็ยังอุตส่าห์ตามมาให้แรงใจกันอีกต้องขอขอบคุณมากเลยทีเดียวแล้วก็ผลไม้ที่นำมาฝากเอาไว้ที่นำมามอบให้หลังเวทีนั้นต้องขอขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ขอฟังเพลงมาบอกว่าทำไมจัดให้แล้วจะเอาผลไม้กลับสงสัยจะคิดช้าไปซะเลยละครับเพราะว่าอาชาคณะเอาขึ้นรถกลับสำนักงานไปแล้วก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจขอจัดเพลงนี้เป็นของขวัญให้กับพี่น้องแฟนเพลงชาวดำเนินกันแล้วกันอ่ะหนึ่งเดี๋ยวดำเนินเอาฟังกันเลยอ
ำเนินสวยเหลือเกินนะเธอบุญพาพี่มาเจอเจอเธอที่ไหนดำเนินหนึ่งอยู่บนฝั่งคลองพี่ยิ่งมองยิ่งเพลินหนึ่งอยู่ไหนดำเนินงามเกินพระองค์อุมามวยก็งามบาดใจไทยก็งามบาดตาอยู่เนื้อฝั่งคงคาโอดำเนินจ้าพี่รักเท่าชีวิตสวยบาดตาบาดใจสวยอะไรอย่างนี้งามยิ่งกว่าเทพีที่มีอยู่ในเมืองไทยหนึ่งนายดำเนินสวยเหลือเกินนะเธอคุณพาพี่มาเจอที่ไหนดำเนินหนึ่งอยู่บนฝั่งคลองพี่ยิ่งมองยิ่งเพลินหนึ่งอยู่ไหนดำเนินงามเกินกว่าองค์อุมามวยก็งามบาดใจไทยก็งามบาดตาอยู่เนื้อฝั่งคงคาโอดำเนินจ้าพี่รักเท่าชีวิตสวยบาดตาบาดใจสวยอะไรอย่างนี้งามยิ่งกว่าเทพีที่มีอยู่ในเมืองไทยพอฟังกันผ่านไปสำหรับหนึ่งในดำเนินบทเพลงนี้คงจะถูกใจสำหรับเจ็ดสาวคลองจินดากันเลยทีเดียวแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มดำเนินเดินเล่นนี่คงจะชื่นชอบกันแล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณไปยังท่านนายกแจ็คที่มาจากนนท์เลยเพชรบุรีแหมตามให้แรงใจกันมาไม่มามือเปล่าด้วยนะไงหัวหน้าเอาพวงมาลัยติดแดงมาให้ด้วยแล้วหัวหน้าหัวหน้าอะไรสิพูดแต่คือกำนันแจ็คกำนันแจ็คเดี๋ยวกุ้มอื่นเขาเสียใจเนี่ยนะอะใครสิใครสิก็ต้องพูดถึงเขาเนี่ยเขาตามเฉียเราอยู่อ่ะอันนี้มีใครกันบ้างล่ะฮะคุณยอนนู่นเลยนี่นุ่มทำหลงโอ้โหนุ่มหนองแกอะไรพี่กะวาวบ้านกลางอะไรนู่นอะไรไหนล่ะนี่เลยนี่พ่อข้าแม่ข้าตลาดสดเทศบาลขยางนะโอ้โหมากันมากมายเลยทีเดียวไม่พูดถึงเดี๋ยววันหลังอดกินขนมหม้อแกงเนื้อเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านเลยทีเดียวที่มาให้แรงใจกันหัวหน้ารู้ไหมเนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาตามดูหัวหน้าทุกทีเลยรู้ไหมว่าขาวที่เล่าที่ประเด็นเพชรบุรีพอรู้ว่าหัวหน้าไปเนี่ยโอ้โหกี่บ้านกี่บ้านไปกันเลี่ยมนั่นแล้วก็บอกว่าตามดูเราทีแท้ก็ไปเลี่ยมพระกันหมดเลยเลี่ยมพระที่ไหนเล่าเขาไปกันเลี่ยมเอามันเลี่ยมมันอะไรสิคือไปกันหมดเนื้ออ๋อไปกันหมดเลยกี่บ้านกี่บ้านลูกหลานมีกี่คนไปกันหมดนั่นแหละเพชรบุรีเขาว่าไปกันเลี่ยมอ๋อย่างงั้นสิก็เอาเป็นว่าจัดเพลงนี้เป็นพิเศษสำหรับท่านนายกแจ็คกันแล้วกันขัดมันเอาฟังกันเลยนะครับนะเจ็บปวดอะไรในเท้าเป็นเราเขาไม่มีคู่ใหม่หลวมตัวมานานหมดไปบ้านกตไทยกลับไปมีแฟนใหม่เจ็บใจก็เสียใจซื้อทองให้ต้องสองสามเปลืองหมดเหลืองไปเสียต้องสองสามชั่ง
อุตส่าห์จำนำมุ้งพาเธอไปดูนางช่างไม่เห็นความดีของพี่บังเลยนะเธอ นึกไปก็จะได้มุ้งกันแล้วปวดอะไรในเท้าหลงรักเขาก็เพราะไอ้เรามันเซ่อจะกินหรือนอนสุดอวรถึงเธอโง่งมจนแสนเซ่อเธอจึงซ้ำแสบสวงไม่รักพี่พี่ไม่โกรธรบนาหมดศรัทธาแต่แล้วไม่ขอคิดห่วงไม่รักก็บอกและอย่ามาหลอกให้ช้ำสวงอย่าหาว่าพี่นี่ทวงขอทองต้องเปลืองพี่กลับคืนขอคืนด้วยก็แล้วกันทองกำลังขึ้นเจ็บปวดอะไรในเท้าหลงรักเขาก็เพราะไอ้เรามันเซ่อจะกินหรือนอนสุดอวรถึงเธอโง่งมจนแสนเซ่อเธอจึงซ้ำแสบสวงไม่รักพี่พี่ไม่โกรธรบนาหมดศรัทธาแล้วไม่ขอคิดห่วงไม่รักก็บอกและอย่ามาหลอกให้ช้ำสวงอย่าหาว่าพี่นี่ทวงขอทองสองเปลืองพี่กลับคืนก็ฟังกันผ่านไปขัดมันผมก็คงจะถูกใจท่านนายกแจ็คไม่มากก็เล็กน้อย โอ้ยเสียงอาจจะแห้งไปบางต้องขออภัยนะครับแฟนเพลงคุณเตี้ยไปเอาน้ำให้หน่อยได้ไหมเราเอามาทำไมวะน่ะอาจจะเอามารดเสียงหน่อย เสียงเป็นไรเห็นหน้าคุณเตี้ยเพิ่งนึกได้เอามางานที่แล้วหายไปไหนมาไม่ได้มางานไปต่างจังหวัดครับพ่อน่ะแหมรู้สึกว่าลาไปบ่อยจริงๆต่างจังหวัดไม่ทราบว่าไปทำอะไรเหรอไปนอนรับลมเล่นแหละครับไปนอนรับลมต่างจังหวัดอัธยางานคืนนี้ก็รับลมไปก็แล้วกันไปต้องรับขาตัวอะไรสิเรียนแบบพ่อน่ะตัดอีก200โอ้ยพ่อน่ะคุณยานเป็นพยานด้วยนะโอ้คุณยานเป็นพยานนั่นแหละหันมาเรื่องเพลงกันต่อดีกว่าสำหรับเพลงต่อไปนี้ที่จะร้องก็ขอมอบเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็โดยเฉพาะเจ๊ตุ่นร้านอาหารป่านี่บอกว่าชอบมากเลยอยากจะฟังมานานแล้วบทเพลงนี้เลยนะครับผมคนหัวล้านเอาฟังกันเลยนะครับนะอย่าเพิ่งด่าว่าคนหัวล้านอย่าเพิ่งประจานว่าคนหัวล้านไม่ดีล้านบางคนถึงกับเป็นเศรษฐีล้านมั่งล้านมีล้านที่ดีมีมากมายผมจะกล่าวเล่าให้ท่านฟังถ้าล้านหน้าล้านหลังเขาเรียกว่าล้านผู้ใหญ่เว้าหน้าหน่อยเขาเรียกว่าล้านรอยกวายพอเดินผ่านมาเห็นแต่ไกลมันใช่ลายชวนมองมันหลับมาเชียวบางท่านก็ล้านเหมือนอย่างขุนช้างเขาเรียกว่าล้านมีสตางค์ผู้คนนิยมยกย่องล้านมีเสน่ห์ดูแล้วเก๋ชวนมองเขาเรียกว่าล้านเงินทองหรือล้านครองความมั่งมีถ้าล้านย่างไอที่ตรงกลางหัวแดงเขาเรียกชะโดตีแปลงล้านนี่กำแหงเหลือที่พูดเรื่องหัวล้านแล้วสุดจะสั่นมากมีถ้าล้านย่างผมนี่มันละอดีนะคุณร้านของผมที่ร้านไม่เปิดเผยนะ
บางท่านก็ล้านเหมือนอย่างขุนช้างเขาเรียกว่าล้านมีสตางค์หมู่คนนิยมยกย่องล้านมีเสน่ห์ดูแล้วเก๋ชวนมองเขาเรียกว่าล้านเงินทองหรือล้านครองความมั่งมีถ้าล้านย่างไอ้ที่ตรงกลางหัวแดงเขาเรียกชาโดตีแปลงล้านนี้กำแหงเหลือที่พูดเรื่องหัวล้านนี่สุดจะสันมากมีถ้าล้านย่างผมนี่มันหล่อดีนะคุณเราฟังกันผ่านไปสำหรับบทเพลงคนหัวล้านพูดถึงคนหัวล้านนี่แปลกนะคุณเตี้ยไม่ครับคนหัวล้านส่วนมากจะรวยไม่เหมือนคนหัวล้นบางคนทำไมจนตลอดทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมทั้งเดียวนะแม่เล่นงานใช้งานและโดยเฉพาะอยู่กันสองคนทีไรผวาทุกทีเลยผมทำไมล่ะครับคุยแต่เรื่องไม่มีตังค์อะไรอีกอย่างนี่บอกไว้เลยนะคุณเตี้ยนะอย่าให้นี่กระซิบเด็ดขาดเลยทีเดียวกระซิบทีไรยืมตังค์ทุกทีเร็วทางดีกว่าโอ้ยคนบ้าอะไรชวนเล่นสนุกทีไรกติกาเลอะเทอะจริงๆแหมแค่ไอสองกาวันหลังไม่เล่นนะเอางี้ดีกว่าวันวางคุณเตี๋ยไปเล่นกับผมดีกว่าสนุกดีไหมโอ้ยหัวหน้าชวนไม่คิดทำไมหัวผมยังไม่ถึงโต๊ะเลยโอ้แน่จริงเล่นมาเก็บกับผมไม่ล่ะอัลลาห์ไอ้ตี๋อ่ะเล่นมาเก็บหมือยังก็ตีนกบโอ้ยถอดกินซะดีไหมนี่ฮึอัธยังงั้นฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่าแน่ข้างเดียวฟังกันเลยนะครับผมยิ่งกว่าแน่อีกน้องน้องนะสิที่กลัวไม่แน่กลัวรักเปลี่ยนไปจะทิ้งให้ใจของพี่เป็นแผลพี่กลัวใจน้องไม่แน่ไม่แน่เหมือนพี่หรอกนะเชื่อพี่เถิดแม่คุณพุ่นหัวอย่ากลัวพี่หนีทิ้งควางพี่รักแก้วตาพี่ขอสัญญาจะไม่เหมือนเมื่ออังหากได้นวลน้องแนบข้างจะไม่ขอห่างนงรามอย่าเพิ่งให้หัวใจพี่ดอกอกหักเพราะรักลวงล่อพี่เบื่อหาหมอมาดามถ้าหากว่าดอกอีกทีคราวนี้ก็คงต้องหามพวกหมอคงช่วยกันดามด้วยปูนซีเมนต์เป็นแน่แท้แน่เสียยิ่งกว่าแน่อีกน้องน้องนะสิพี่กลัวไม่แน่กลัวรักลมลมขอพี่ช้ำตรมก็ไม่แย่แสพี่คงปวดช้ำจะแย่เพราะแน่อยู่เพียงทางเดียวเพิ่งให้หัวใจพี่ดอกอกหักเพราะรักลวงล่อพี่เบื่อหาหมอมาดามถ้าหากว่าดอกอีกทีคราวนี้ก็คงต้องหามพวกหมอคงช่วยกันดามด้วยปูนซีเมนต์เป็นแน่แท้แน่เสียยิ่งกว่าแน่อีกน้องไม่แน่กลัวรักลมลมพอพี่ช้ำตรมก็ไม่แย่แสพี่คงปวดช้ำจะแย่เพ
พราะแน่อยู่เพียงข้างเดียวเอาก็ฟังกันผ่านไปคงจะชื่นชอบกันบทเพลงนี้แม้เกือบลืมเลยทีเดียวตอนที่ผมเข้ามาหลังเวทีนั้นก็ได้มีโอกาสได้เจอแล้วก็พูดคุยกับนักจัดรายการหลายสถานีเลยทีเดียวก็ต้องขอขอบคุณมากบอกให้การสนับสนุนมาโดยตลอดแม้ก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนท่านได้อย่างไรก็มีโอกาสก็คือการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกันมาแล้วก็รวมทั้งหนังสือทุกฉบับเลยทีเดียวที่ลงข่าวให้ต้องขอขอบคุณมากเลยทีเดียวในนามของบริษัทโฟเอสที่ท่านให้ความรักความเมตตาช่วยสนับสนุนกันอีกแรงหนึ่งแล้วก็บทเพลงต่อไปนี้ที่จะร้องชื่อเพลงว่าวันพระอย่าเว้นเพลงนี้ขอมอบเป็นพิเศษสำหรับเจ๊ดำใบสีที่อยู่บ้านแพ้วเมื่อคราวที่แล้วมาบอกไม่ทันขอฟังเพลงปรากฏว่าฝนตกซะก่อนมาคราวนี้บอกต้องฟังให้ได้เลยทีเดียววันพระอย่าเว้นเอาฟังกันเลยเกิดมาเป็นคนไทยน้องเอ๋ยจำไว้มันทำบุญใส่บาวันโกนวันพระอย่าให้ขาดทำบุญใส่บาตรให้ทุกวันนี่ก็จวนวันพระน้องจะแก่เนื้อมัตมันหูฉลามนั้นสำคัญสาเกต้มน้ำตาลอย่าลืมเอาไปเกิดชาติหน้าจะได้สวยผลบุญคงช่วยให้เจอกันทุกชาติอธิษฐานทำใจให้สะอาดเวลาใส่บาตรอย่าไปนึกถึงใครตั้งใจให้มันดีน้องถือทัพพี่จะถือขันให้อย่าไปมองดูพระเดียวพระจะอายมองหน้าพี่ไว้คนเดียวก็พอเกิดมาเป็นคนพายน้องเอ๋ยจำไว้มันทำบุญใส่บาวันโกนวันพระอย่าให้ขาดทำบุญใส่บาตรให้ทุกวันนี่ก็จวนวันพระน้องจะแก่งเนื้อมัสมันหูฉลามนั้นสำคัญสาเกต้มน้ำตาลอย่าลืมเอาไปเกิดชาติหน้าจะได้สวยผลบุญคงช่วยให้เจอกันทุกชาติอธิษฐานทำใจให้สะอาดเวลาใส่บาตรจะอย่าไปนึกถึงใครตั้งใจให้มันดีน้องถือทัพพี่จะถือขันให้อย่าไปมองดูพระเดี๋ยวพระจะอายมองหน้าพี่ไว้คนเดียวก็พอเอาก็ฟังกันผ่านไปว่าคงจะชื่นชอบกันต้องขอขอบคุณแฟนเพลงที่เขามาทักทายกันมาสักครู่นี้เอาคุณยนต์คุณเตี้ยคนเรานี่ก็แปลกนะแปลกไงวะเอาพอเจอหน้ากันชอบถามว่ากินข้าวหรือยังเอ๊ะทำไมไม่ถามว่ามีกระตังใช้กันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวๆหัวหน้าหัวหน้าอะไรสิแม่ผักนี่เสียงแฮบๆจะไปหาหมอตัวร่างกายเปล่าเอาก็ไปมาแล้วเมื่อวานนี้เป็นไงอ่ะหมอบอกว่าให้กินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วหัวหน้าเป็นไงแหมกินแค่ได้3หมู่เท่านั้นเองเป็นไงหัวหน้าว่าจะไปต่อหมู่ที่4ไปอ้วกเสียกลางทาง
หัวหน้าที่เข้าใจป่ะเดี๋ยวมีอะไรขำๆอยู่เรื่อยไอ้หัวหน้าว่าแต่ฉันแล้วแกเราไปหาหมอบ้างหรือเปล่าเมื่อวานไปมาแล้วไม่เจออ่ะแสดงว่าหมอแอบแกแล้วแม่ไปรักษาที่อะไรก็ติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนใครจะรักษาให้เลยแอบฉันเลยอายเขาตายปวดไปแล้วชีช้ำแทนหมอเอาฟังเพลงนี้กันเลยอายเลือดเอกนางเป็นตายพี่ก็ยังรักเธออามวยทั้งหลายที่เฮียไล่เจอยังไม่สวยเลิกเลอเท่ากับเธอคงเลียวหากแม่งไล่น้องมาเป็นคู่จะพาไปลูหนังใครทุกรอบเที่ยวอีกเที่ยวยีพี่จะพาน้องเที่ยวจะไปไหว้เจ้าเจ้าที่เมืองชงบุรีวางตีนเล่งร้องเพลงให้เจ้าฟังเสกจากลูหนังไปบางแสงลิงแหลงสุขีลูพระจังตกน้ำตกเมื่อยามราตรีน้องกับพี่คุยกันที่บ่มหากสายไอ้ลือจิกนางเห็นใจพี่บังเปล่าสาวไทยหักแม่งและเจ้ามาเป็นคู่ขวางใจเฮียจะพาลือไปกินผักบุ้งไปแลจากลูหลังไปบางแสงลิงแหลงสุขีลูพระจังตกน้ำตกเมื่อยามราตรีน้องกับพี่คุยกันที่บ่มหากสายแสดสีไอ้ลือเจกนางเห็นใจพี่บังเปล่าสาวไทยหักแม่งและเจ้ามาเป็นคู่ขวางใจเฮียจะพาลือไปจับผักบุ้งไปแลหากฟังกันผ่านไปโดยบทเพลงที่มีชื่อว่าแสซี่ไอ้ลือเจกนางเดี๋ยวหัวหน้าอะไรสิอะไรสินี่หัวหน้ามันร้องเพลงจีนชัดเนี่ยมีเชื่อจีนไหมเนี่ยอันนี้ก็พอมีนิดหน่อยอ๋อก็เหมือนเตี้ยเขาที่ทาเหมือนยังไงเขาเตี้ยเขาก็มีเชื่อเชื่ออะไรก็เชื่อจีนเนี่ยแม่เขาใช้แส่โอ้ใช้แส่อะไรใช้แส่ตีพอดีแล้วสามสี่วันแล้วยังได้เข้าบาทใดไปเลยวะอย่าไปเชื่อหัวหน้าทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แส่แล้วอ้าวแล้วใช้อะไรโซ่เลยโอ้โซ่ตีพอเลยไม่ล่ามไว้แม่จริงๆเลยสงสัยกลัวพ่อจะออกนอกบ้านนี่จ้าเอามาต้องทะเลาะกันไปเดี๋ยวคุณเตี่ยจะเตี่ยวกว่าเก่าช่วงนี้เรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่าเสนอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฮักสาวบ่มีเงินแต่งเพลงนี้มอบเป็นพิเศษสำหรับท่านกัมพลออสมาศีบันขามอู่ทองบอกว่าชอบมากเลยเอถ้าหักสาวบ่มีเงินแต่งนี่ก็ทำยังไงกันเลยฮะโอ้ยจากเพชรบุรีแต่ไม่ต้องแต่งแล้วก็ชุดกันเลยอย่างนั้นสิสาวบ่มีเงินแต่งคู่แข่งของพี่สิมีเหลือหลายจะทําชนะไอจะได้เจ้ากอดหมดหวังจะได้พรอดเจ้าเสียแล้วหนอนาง
บนบ่เหมือนไผ่ฮักหลายบ่ได้มีจืดจางจะทำชนะไอจะได้แม่คามคงหมดหนทางเพราะพี่บ่มีเงินเดือนสุยสุยคือกลิ่นแก้มสาวขาวขาวนั่งสิก็กลิ่นผิวนางใครมีเงินแสนก็ได้เป็นแฟนเคียงข้างแต่ว่าเรามันห่างไกลดังฟ้าและดินหากสาวบ่มีเงินแต่งคู่แข่งเขาจึงได้แย่งเอาไปกินเขานั่งรถเก่งไอเรามันนุ่งกางเกงขาดวักทีละบาทสองบาทนั่งรถเมล์เดินดินน้องแม่นบ่เหมือนไผ่ฮักหลายบ่ได้มีจืดจางจะทำชนะไอจะได้แม่คามคงหมดหนทางเพราะพี่บ่มีเงินเดือนสุยสุยคือกลิ่นแก้มสาวขาวขาวนั่นสิก็กลิ่นผิวนางใครมีเงินแสนก็ได้เป็นแฟนเคียงข้างแต่ว่าเรามันห่างไกลดังฟ้าและดินหากสาวบ่มีเงินแต่งคู่แข่งเขาจึงได้แย่งเอาไปกินเขานั่งรถเก่งไอเรามันนุ่งกางเกงขาดวักทีละบาทสองบาทนั่งรถเมล์เดินดินเอาก็ฟังกันผ่านไปอีกหนึ่งบทเพลงนะครับผมแล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณแฟนเพลงทั้งบ้านไกลบ้านไกลแล้วก็หลายชมรมที่มาให้แรงใจกับวันนี้และโดยเฉพาะนี่เลยพี่น้องชาวสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็พี่น้องชาวบางคนทีมาให้แรงใจกันพูดถึงพี่น้องชาวบางคนทีแล้วยอมรับเลยว่าเป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยนอกจากคนจะมีน้ำใจแล้วถนนหนทางก็ยังมีน้ำใจอยู่เหมือนกันจะมีน้ำใจยังไงหัวหน้าเอาเวลาขับรถเข้าไปทีไรนะประเดี๋ยวโค้งเดี๋ยวโค้งแล้วหัวหน้าทำยังไงนะเอามีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ลืมหลับโค้งถ้าลืมหลับโค้งจะเป็นยังไงหัวหน้าแหกโค้งลงไปเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณไปยังพี่สนธยาป้าจินดานักจัดรายการผู้ใจดีทำไมหัวหน้าไม่ว่าเราจะไปเล่นทำการแสดงที่ไหนก็จะประกาศให้ตลอดเลยขอบคุณมากแล้วช่วงนี้ก็ฟังเพลงนี้ก็เลยดีกว่านะครับผมพี่จูบไม่ลงเอาฟังกันเลยพี่จูบจะไม่ลงเสียแล้วแก้มน้องแก้วมันไม่หอมเหมือนเก่าแก้มน้องมันมีราขี้ขาวสิ้นหอมเสียแล้วน้องเยาอย่าเอามาให้พี่ดอมนวลเอ๋ยเจ้านั้นงามเพียงรูปถึงพี่จะจูบก็คงไม่หอมกรีบกุหลาบกลับเป็นกรีบพยอมกรีบกุหลาบกลับเป็นกรีบพยอมแก้มน้องมันไม่งอมจูบแล้วคงตรอมใจตาพี่จูบจะไม่ลงเสียแล้วแก้มน้องแก้วมันไม่หอมเหมือนใหม่เสียแรงที่พี่ถนอมดังดวงใจนวลแก้มน้องมองไปเกิดรอยช้ำไหมแก้มพองนวลเอ๋ยเจ้าเหมือนไม้กาฝากที่จำต้องทากปากไปเสียแล้วน้องตัวของเจ้าละไม่ใช่กินของตัวของเจ้าละไม่ใช่กินของให้เขามาจับจองมาวังปองแม่คุณพี่จูบจะไม่ลงเสียแล้ว
น้องแก้วอย่าได้เครื่องคิดคุณพี่เคยจูบเพราะเจ้าเคยการุณพอรู้ว่าน้องใจบุญแม่คุณเอ๋ยจูบไม่ลงน้องเอ๋ยพี่นี่มองคนผิดพี่เชื่อสนิทคิดว่าเจ้าเป็นหงพี่ลงจูบชั่ววูบอารมณ์ลงพี่ลงจูบชั่ววูบอารมณ์ลงพอรู้ว่าไม่ใช่หงพี่นี่เลยลงตกเออพี่จูบเจ้าไม่ลงเสียแล้วแก้มน้องแก้วมันไม่หอมเหมือนใหม่เสียแรงที่พี่ถนอมดังดวงใจนวลแก้มน้องมองไปเกิดรอยช้ำไหมแก้มพองนวลเอ๋ยเจ้าเหมือนไม้กาฝากที่จำต้องถากบากไปเสียแล้วน้องตัวของเจ้าล่ะไม่ใช่กิ่งทองตัวของเจ้าล่ะไม่ใช่กิ่งทองให้เขามาจับจองมาหวังปองแม่คุณพี่จูบเจ้าไม่ลงเสียแล้วน้องแก้วอย่าได้เครื่องคิดคุณพี่เคยจูบเพราะเจ้าเคยการุณพอรู้ว่าน้องใจบุญแม่คุณเอ๋ยจูบไม่ลงน้องเอ๋ยพี่นี่มองคนผิดพี่เชื่อสนิทคิดว่าเจ้าเป็นหงพี่ลงจูบชั่ววูบอารมณ์ลงพี่ลงจูบชั่ววูบอารมณ์ลงพอรู้ว่าไม่ใช่หงพี่นี่เลยปลงตกเออเอาก็ผ่านกันไปอีกหนึ่งบทเพลงนะครับผมแหมนึกว่าไม่มาแล้วแล้วก็มาจนได้เลยไข่นะหัวหน้าเอาพี่สิงหลังเขาบอกลอยเอาพี่ยิ่งมาหรอกล่ะแล้วก็ไม่ได้มามือเปล่าด้วยนะทำไมหัวหน้าอ่ะซื้อทองมาให้ด้วยทองขำเหรอทองม้วนนี่แหละอ่ะกินกันทางคณะเลยก็พี่สาวอีกคนนึงก็คือพี่โสภาตาคลีคราวที่แล้วบอกว่าพระดูลงทางน้ำไปแล้วเอามาคราวนี้ก็เลยเหลี่ยมทองมาให้เลยโอ้แล้วก็ขาดเสียไม่ได้เลยคือพี่ต่อยสารยาแล้วก็น้องเล็กสารยารวมไปถึงพี่แดงด้วยแหมทราบข่าวว่าตอนนี้ถมที่ร่ำรวยกันใหญ่เลยเออแต่ยังไม่เคยเอาอะไรมาให้เลยแล้วโอ้ยเห็นหน้าพี่แดงแล้วสงสารอยากจะจัดเพลงนี้ให้พี่แดงฟังเป็นพิเศษสักเพลงหนึ่งเพลงอะไรนะหัวหน้าหัวใจดอกเอาหวังว่าคงจะชื่นชอบโอ้แล้วหัวหน้าจัดซงทางเขายังว่าเขาชอบป้าวะชอบไม่ชอบก็ต้องฟังเพราะผมจะร้องให้ฟังเอาฟังกันเลยผมดอกแหมจำเพาะมาดอกตรงหัวใจที่อื่นนี่ถมไม่ไปดอกนี่เพราะอะไรดันมาดอกเอาตรงหัวใจใครบ้างที่เหมือนอย่างผมโอ้ยหัวใจผมปวดเหมือนโดนนวดปวดเสียจนอกตรมจะมีบ้างไหมคุณหมอสาวๆที่มาช่วยผมโปรดมาระงับความตรมช่วยดามหัวใจให้ผมทีตายผมท่าจะตายเสียแน่ไม่มีหมอแก้คงตายเสียแน่คราวนี้ไอ้โรคยังผมนิยมแต่หมอสตรีหากรักษาให้ดีไม่ต้องกินยาก็หายเลิกโอ้ยหัวใจผมดอกโรครักเกาะกลุ้มเสียจริงท่านหญิงเอ๋ยหากใครสงสารช่วยผมทีอย่านิ่งเฉยอย่าเพิ่งให้ผมตายเลยเอาไว้ฟังเสียงผมเถิดคุณผมดอกแหมจำเพาะมาดอกตรง
หัวใจที่อื่นนี่ถมไม่ไปดอกนี่เพราะอะไรดันมาดอกเอาตรงหัวใจใครบ้างที่เหมือนอย่างผมโอ้ยหัวใจผมปวดเหมือนโดนนวดปวดเสียจนอกตรมจะมีบ้างไหมคุณหมอต้องสาวที่มาช่วยผมโปรดมาระงับความตรมช่วยดามหัวใจให้ผมทีตายผมถ้าจะตายเสียแน่ไม่มีหมอแกเห็นที่ตายแน่คราวนี้ไอ้โรคยังผมนิยมแต่หมอสตรีหากรักษาให้ดีไม่ต้องกินยาก็หายเลยโอ้ยหัวใจผมดอกโรครักเกาะปุ้มเสียจริงหันยิงเอิญหากใครต้องสารช่วยผมที่อย่านิ่งเฉยอย่าเพิ่งให้ผมตายเลยเอาไว้ฟังเสียงผมเถิดคุณแล้วก็ฟังกันผ่านไปหัวใจดอกหวังว่าคงจะถูกใจพี่แดงมากเลยทีเดียวแล้วก็บทเพลงต่อไปนี้ที่จะร้องชื่อเพลงวันหนักใจพูดถึงเพลงหนักใจแล้วผมเห็นวัยรุ่นสมัยนี้แต่งตัวแล้วผมบอกตรงว่าหนักตัวเหลือเกินหนักว่าอะไรนะหัวหน้าใส่กระโปรงจนสั้นเวลาจะก้าวขึ้นรถลงเรือแต่ละครั้งผมบอกตรงว่าเห็นแล้วกลัวกลัวอะไรนะหัวหน้าอ่ะกลัวกระโปรงจะฉีกแล้วก็แหมเสื้อที่ใส่กันปิดเปรี้ยเชียวหายใจหรือจามแต่ละครั้งก็น่ากลัวเหมือนกันมันจะไปกลัวอะไรอีกนะเอากลัวเสือจะปลิฉะนั้นแล้วก็ขอเตือนกันด้วยเพลงนี้เลยหนักใจใจจริงๆคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสมัยใหม่ตั้งแต่ผมยั่วยาวเรื่องขาลายตั้งแต่ผมยั่วยาวเรื่องขาลายเลยหันมาใส่ถุงไนลอนกันหมดเลยถุงไนลอนกับชุดนิมิตสเกิร์ตก็งามล้ำเลิศดีหรอกนะเธอเอ้ยน้องสวยๆแล้วก็พอดูอ้าวน้องสวยๆแล้วก็พอดูแต่บางคนน้องผู้ไม่เป็นสับปะรดเลยนี่น้องคนหรือว่าเสาตะมอกันละน้องเอ้ยหนักใจนงนุชตอนปิดสะพานพุทธเพราะชำรุดหนักเลือบางก็เดินบางก็ลงข้ามเรือสงสารยิ่งเหลือเมื่อได้เห็นสามเชิญตอนขึ้นลงท่าเรือแต่ละทีนุ่งสั้นแบบนี้แสนลำบากจังเลยก้าวขึ้นโป๊ะมันสูงล้ำเอ้าก้าวขึ้นโป๊ะมันสูงล้ำพวกหนุ่มๆหัวขำมำบางตกน้ำลงไปเลยมัวแต่มองหยังกันอยู่เหอตกน้ำลงไปเลยหนักใจจริงสาวแฟชั่นถุงเท้าผมต้องขอเตือนหน่อยอย่างดีๆผู้หนึ่งนี้ก็ต้องร้อยอย่างดีๆผู้หนึ่งนี้ก็ต้องร้อยหากบินด่างพร้อยก็ต้องทิ้งไปเลยถุงไนลอนของเธอหนึ่งข้างข้าวสารหนึ่งถังเชียวนะเธอเอ่ยประหยัดเงินไว้เธอตาหวานประหยัดเงินไว้เธอตาหวานส่งไปช่วยทหารที่เมืองน่านบังเอิญThank you.
กฟังกันผ่านไปและต้องขอกราบขอบคุณบรรยังบรรดาแม่และแฟนเพลงที่นั่งให้แรงใจกันอยู่ครับผมถึงแม้ว่าเวลาจะดึกดื่นค่อนคืนก็ยังไม่ถดถอยกันเลยครับหน้าตายังสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเอ๊ะคุณเตี้ยเคยได้ยินโบราณเขากล่าวไหมว่ายังไงครับเขาบอกว่ายิ้มวันละนิดจิตจะแจ่มใสยิ้มหนึ่งครั้งอายุยืนไปหนึ่งปีโอ้โหสองครั้งหัวหน้าอักก็สองปีอ่ะสามครั้งหัวหน้าอักก็สามปีถ้ายิ้มทั้งวันล่ะครับอักก็บากันไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วฟังเพลงนี้ก็เลยดีกว่ายิ้มก็เห็นแก้มฟังกันเลยนะครับนะก็เห็นแก้มแย้มก็เห็นลายฟันหนุ่มสาวหนุ่มสาวรักกันพอมองเห็นลายฟันก็รู้กันทันทีหนุ่มสาวเมื่อคราวรักกันแล้วฟันขาวเป็นมันเพราะแปรงทุกวันทุกวีคนแก่คราวแม่คราวพอท่านไม่ชอบแปรงฟันเพราะนานๆจะยิ้มทียิ้มออกมาอย่าหาว่าผมนี่เสือกพอยิ้มทีตาเหลือกเจอแต่เหงือกฟันไม่มีคนหรือปลาไหลเนี่ยฮะยิ้มก็เห็นแก้มแย้มก็เห็นลายฟันหนุ่มสาวหนุ่มสาวรักกันพอมองเห็นลายฟันก็รู้กันทันทีไก่แล้วก็เห็นตีนงูงูแล้วก็เห็นลมไก่โบราณว่าไว้จำได้ไหมน้องพี่ถ้ารักกันให้ดูดดื่มอย่าลืมฟังก็ทั้งนี้กอดกันจุ๊บกันต้องแปลงฟันให้มันดีจะจุ๊บสักทีจะได้ไม่เหม็นขี้ฟันยิ้มออกมาหนาอย่างกับทุเรียนเดียวยิ้มก็เห็นแก้มแย้มก็เห็นลายฟันหนุ่มสาวหนุ่มสาวรักกันพอมองเห็นลายฟันก็รู้กันทันทีหนุ่มสาวเมื่อคราวรักกันแล้วฟันขาวเป็นมันเพราะแปลงทุกวันทุกวีคนแก่คราวแม่คราวพอท่านไม่ชอบแปลงฟันเพราะนานๆจะยิ้มทียิ้มออกมาอย่าหาว่าผมนี่เสือกพอยิ้มทีตาเหลือกเจอแต่เหงือกฟันไม่มีก็เห็นแก้มแย้มก็เห็นลายฟันหนุ่มสาวหนุ่มสาวรักกันพอมองเห็นลายฟันก็รู้กันทันทีไก่แล้วก็เห็นตีนงูงูแล้วก็เห็นลมไก่โบราณว่าไว้จำได้ไหมน้องพี่ถ้ารักกันให้ดูดดื่มอย่าลืมฟังก็ทั้งนี้กอดกันจุ๊บกันต้องแปลงฟันให้มันดีจะจุ๊บสักทีจะได้ไม่เหม็นขี้ฟันต้องปากกันไว้มั่งเด้อกราบขอบพระคุณเสียงปรบมือที่แฟนเพลงมอบให้ทุกท่านเลยทีเดียวและการแสดงของคำคืนวันนี้ก็คงจะยุติกันเพียงเท่านี้แล้วก็หวังแรงใจและเกินว่าคราวหน้ามาใหม่แฟนเพลงก็คงจะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและต้องขอขอบคุณแฟนเพลงที่มาจากภาคตะวันออกหลายท่านด้วยกันในวันนี้ครับผมแวะเวียนมาเยี่ยมกันหลังเวทีโดยเฉพาะท่านนายกดำรงนี่เกาะสีชังนี่แหมบอกตรงๆเลยครับผมใจท่านนี้ยังกับทะเลเลยทะเลมันเข้มนะหน้าแหมเข้มที่ไหนล่ะคุณเตี้ยเขาเรียกว่าคนใจกว้างแล้วก็เสียวัดปลวกแดงนะต้องขอขอบคุณมากเลยแล้วก็โดยเฉพาะเจสุพรห้วยปราบเมืองทองนี่ซึ่งตอนนี้ทราบข่าวว่าหมู่บ้านกำลังขายดิบขายดีเลยทีเดียวสั่งเหลือเกินวัฒนพานไปมาไรก็ให้ไปแวะทานอาหารกันที่นั่นแม้เราก็ยังไม่มีโอกาสแวะเวียนกันไปเลยยังไงก็ต้องขอกราบขอบคุณล่วงหน้านะเจ๊นะแหมถ้าเรื่องอาหารการกินแล้วก็ต้องยกนิ้วให้คนนี้เลยคุณเตี่ยเอ้ยใครหัวหน้าเดี๋ยวหัวแปดริ้วแล้วก็กำนันแบงสองคนนี่ผ่านมาทีไรจะต้องหิวของกินมาให้กินตลอดโอ้โหนับใจมีแล้ววันนี้ก็มีติดมือมาด้วยครับเอาแกงไก่ปลาแต่มีคนมากระซิบบอกผมแล้วไม่ใช่ไก่ปลาหรอก
อาไก่หวัดไม่อําเล่นอาไก่ปลาจริงๆเลยทีเดียวขอบคุณมากเลยที่แวะเวียนมาเยี่ยมกันสำหรับคืนนี้เวลาก็คงจะหมดแล้วฝากแฟนเพลงไว้ว่าถ้าหากว่าผ่านไปทำการแสดงที่ไหนก็หวังแรงใจเหลือเกินว่าแฟนเพลงก็คงจะให้การตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกลับถึงบ้านนอนหลับฝันดีถูกลอตเตอรี่ทุกๆคนเลยกันเลยทีเดียววันนี้ผมไปก่อนนะครับนะกราบสวัสดีครับผม